สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ยายท่อนสิพาพี่น้องมาเบิ่งอ้อยสิบสายพันธุ์ละกะพาพี่น้องไปเบิ่งตอนเขาในหน่อยจังสิเลยข่าวพี่น้องมีอ้อยคั่นน้ําและก็อ้อยควันสิบสายพันธุ์มาเบิ่งค่ะพี่น้องว่าตัวใดแตกกอดีเฮาต้องเบิ่งตอนมันในหน่อยนี่เนาะพี่น้องเฮาจังสิรู้ว่าตัวใดแตกกอดีบ่ดีไปค่ะไปพบกับอ้อยทั้ง10สายพันธุ์ได้เลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาทั้ง10สายพันธุ์อยู่ในแปลงนี้แล้วค่ะเป็นแปลงอนุรักษ์พันธุ์อ้อยปู่บ่หลายค่ะพี่น้องสิเฮ็ดเป็นแบบว่าให้พี่น้องเฮาเบิ่งอันดับแรกพี่น้องที่เห็นอยู่ใกล้ๆอยู่นี่ก็เป็นสีสำโรงนึงเอาลงไปเบิ่งไกลๆพี่น้องว่าแต่กอดีจังไหนเป็นตาเฮ็ดบ่อีหยังจังซี่นะคะพี่น้องเอาเบิ่งหม่องมันหนาๆล้นแล้วเนาะค่ะเนาะสีสำโรงนึงเป็นอ้อยคั่นน้ำจังนึงคือกันเด้อค่ะเป็นอีกพันธุ์นึงที่คั่นน้ำลำใหญ่ข้อป้องเขาจะกิ่วมันมัดเขาต้มการแต่กอกะถือว่าโอเคอยู่เนาะค่ะเนาะถือว่าโอเคอยู่เด้ออ้อยสีสำโรงนึงแต่กอโอเคพาเลยค่ะพี่น้องอันนี้สีสำโรงนึงไปบันย่างไปแถวต่อไปอาชิญ่าเนเด้อค่ะพี่น้องเพื่อเป็นการเรียนรู้พี่น้องกับเบิ่งจนจบเด้อค่ะเด้อพี่น้องอันนี้สิงคโปร์สายน้ำผึ้งพันมาจากไร่อีพอเปเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้ก็โอ้โหว่าธรรมดาคือกันค่ะพี่น้องแต่ก็ดีเฮ็ดท่อนนี่ปลูกแบบเป็นท่อนเด้อพี่น้องเด้อปลูกแบบเป็นท่อนท่อนหนึ่งสองถึงสามข้อตาบอกไว้ก่อนนี่เดี๋ยวบัตรจบคลิปเฮ็ดท่อนก็สิบอกนะว่าอ้อยนี่อายุเท่าไหร่เนาะพัน สิงคโปร์สายน้ำผึ้งพันอันที่สามค่ะพี่น้องเอาก็จะพยายามไปอันที่สามก็จะเป็นสายน้ำผึ้งปากใต้พี่น้องสายน้ำผึ้งปากใต้อันนี้ปลูกพร้อมกันเบิดแต่กอดีบ่ยายท่อนบ่ปันไดค่ะพี่น้องคือส่องขี่ขี้ไล่ก็อันนี้เนาะเห็นปะนี่พี่น้องสิงคโปร์สายน้ำผึ้งสีทำรงหนึ่งยายท่อนสีเฮ็ดป้ายไว้อันนี้สายน้ำผึ้งปากใต้ก็ส่องติดแตกเกิดบ่หนาปันไดยายท่อนวางท่อนท่อนพันยางทีคือกันเด้พี่น้องวางเท่าๆกันแต่ว่ามันบ่ไข่เกิดล่างทอนกับบ่ไข่เกิดมันก็ห่างแต่ว่าการแตกกอล่ะถ้าเกิดมาก็แตกกอก็ถือว่าโอเคอยู่เด้พี่น้องแต่อัตราการคือแบบว่าทอนพันธุ์เขานี่สิตาน้อยตาเล็กมันก็เลยว่าคันพี่น้องปลูกอ้อยพันธุ์นี่ให้ว่างทีๆเลยเด้อค่ะเด้อนี่แต่ยาทอนว่างทีเลยเด้นี่ยังได้ห่างๆนึงเห็นปะห่างๆนึงแต่ว่าถ้าติดตานึงก็แตกกอดีพี่น้องอันอยู่ทั้งนาเอ้าไปเบิ่งทั้งนาโลดพี่น้องนี่เมอริชาร์ดดำเมอริชาร์ดพี่น้องเบิ้ดหนาตึบเลยวะนี่ก็คือยาท่อนนั้นมันจะเป็นอ้อยตาสวดมาตะล่ำแล้วพี่น้องนอตามันสิใหญ่สิมุกแห้งเด้ค่ะพี่น้องยาท่อนก็เลยจัดไปเอามาใส่เกิดทุกตาค่ะพี่น้องเบิ้งความหนาของเขาเกิดทุกตาเลยนี่มันก็เลยเฮ็ดให้มันเกิดดีก็มู่เอาสายน้ำพุ่งปากใต้มาห้องมาแห้งดูน่ะอ้อยดำเมอริชาร์ดเด้ออ้อยควันเป็นอ้อยกินล่ำเด้อนี่เด้อพี่น้องเห็นบ่เขาจะออกล่ำม่วงๆเอ้าเฮาเบิ่งอ้อยแต่กอดีบ่ติอีกก็เบิ่งตอนนี้ล่ะเอ้าบ่ต้องไปเบิ่งดอกข้างล่างกะว่าคือสิแต่กอดีคักอยู่พี่น้องพุ่นน่ะบาดมาทางพี่ไปเรื่อยๆเนาะมาทางพี่ก็สิเป็นสิงคโปร์โบราณพี่น้องสิงคโปร์น้ำละโบราณเขาสิเหี่ยวขึ้นสูงเนี่ยเบิ่งอันนี้คือจะสูงอันนี้ก็จะไม่ค่อยสูงใบเขาจะใหญ่กว่ากันอันนี้สิงคโปร์โบราณนี่กระแตกอดีบ่ยายท่อนอื้อก็ดีอยู่เด้อล่ะพี่น้องก็ช่องหนาอยู่โอเคหนาอยู่พุ่นน่ะหนาอยู่สิงคโปร์โบราณเด้อนี่เด้อนี่เฮาเบิ่งตอนนี้ล่ะเฮาจังสิรู้ว่าตัวใดแตกอดีบ่แตกอดีเบิ่งแต่น้อยๆเลยเนาะค่ะพี่น้องทางนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเบลลี่พุดด้าอีหยังนี่ล่ะพี่น้องเป็นอ้อยล่ำอ้อยโชว์ไหมพี่น้องที่เป็นป่องๆไล่ๆงามๆมันไหมเกิดกับว่าใครดีพี่น้องมีไม่เกิดบ้างบางท่อนแต่กอกาบ่ปันไดร่างอันกับกอใหญ่โพดสิเป็นจังสีพี่น้องมีบ่หลายได้อันนี้พี่น้องมีสามีหนึ่งมีสามนี้เองเห็นไหมเดี๋ยวว่าคือเป็นตาแสบว่าพี่น้องเบิ่งดูใบของเขาร่วงสิมากินแมลงสิมากินแสดงว่าอ้อยพันนี่แสบกูมูบ่หือถ้ากระแตนแม่งอีหยังมากินลายกระมูมันสิใบซอยเลยซุ้มนี่บ่เป็นหยังอยู่นี่เห็นปะคุณทั้งคุณกับใบบ่เป็นหยังพี่น้องเป็นเฉพาะเบลลี่อีหยังก็โอ้ยยายท่อนก็จื้อบ่ได้จักเทือนเป็นซื้อฝรั่งเลยก็เลยนี่ครับพี่น้องแต่ก็ดีบ่ก็นิดๆหน่อยๆบ่ปานใดเด้อลำนึง300พุ่นนี่อันน้อพี่นี่หันมาทางพี่กันพี่น้องอันหยังละนิดละหน่อยด่างมาเลนางมาเลได้โทนี่นึงครับพี่น้องแต่ก็ดีบ่ยายท่อนบ่ด่างมาเลกะนี่1ท่อนก็สิเกิดตาเดียวนึงนี่พี่น้องยายท่อนซ่อมเบิ่งแล้วนี่ปลูกยางละท่อนหมดเลยแต่ว่าท่อนนึงมันสิเกิดตาเดียวนี่เบิ่งละ
นี่นางมาเลยมาทั้งพี่อีกอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเบิ่งป้ายก่อนลงสนคือกันล่ะ RK03 RK03 พี่น้องโอ้ปลูกพร้อมกันแต่ว่าเป็นหยังคือบ่ใหญ่ซํามูหึแต่ว่าแตกดีเด้พี่น้องเกิดช้าแต่เกิดนะคะหุ่นพร้อมกันเลยแล้วกับซุ่มนั่นพี่น้องแต่ว่าดูตัวนี้ยังเป็นเบี้ยกระป๊อกอยู่เป็นเบี้ยเล็กแต่ว่าอุ้ยเกิดดีอยู่แต่ว่าเกิดช้าพร้อมกันเลยนี่หันมาทางนี้นี่หยังเนาะอันนี้คืออะไรเอาทางพี่เอาทางจื้อได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสุพรรณ1 Number 1คัดพันขึ้นมาใหม่ว่าแซ่บคักแซ่บนี่แซ่บกว่าสุพรรณ50ว่าซั่นโอ้แต่ก็ดีทะละพี่น้องเบิ่งนี่ตา1ก่อสีกอันนี้ถ้าเป็นตากนี่เรียกว่าก่อสีกเลยคะโอ้แตกดีอยู่ด้วยนี่สุพรรณ1เด้อนี่อันนี้สุพรรณ1พี่น้องเบิ่งนี่แถวนี่ก็สุพรรณ1โอ้แต่ก็ดีอยู่คุณน่ะมอนก่อ1มันสิได้หลายลำแห้งนี่นี่พี่น้องนี่เดี๋ยวมาทางพีคือหางแถวว่าตัวนี้งัวขาดพี่น้องงัวขาดเข้ายิ่งขึ้นละมากัดหางแถวนี้แหงหางเท่าไรแหงมากัดของยายทอดอันนี้เป็นไอเหลืองมาเล่ครับพี่น้องเกิดกับว่าใครดีคือกันแต่ว่าตาสวดดีได้ตอนน้องมาปลูกแต่เบงคือเกิดว่าใครดีเลยหางเลยพี่น้องเห็นบ่นี่มีแถวเดียวนี่ละอันนี้เหลืองมาเล่พี่น้องหางเท่าไรแหงมากิ่งจ่อยงัวน่ะแต่ก็ดีบ่ถ้าเบิ่งอีกอาจสิโตซ่าก็ได้โตนะแต่โตซ่าโอ้ยกัดของยายทวดพี่ดอกมึงห้อยมันกัดแห้งห้างแสดงแห้งกัดเอ้าขวมมาทั้งพี่บัดนี้น้ำสวยเป็นนางเอกวัง2 3ปีขึ้นหันโว้เพิ่นเป็นนางเอกเด้เนี่ยสุพรรณ50พี่น้องเนี่ยสุพรรณ50แต่ก็ดีบ่ต้องห่วงล่ะพี่น้องยายทวดก็ว่าแตกดีคักอยู่แล้วนี่นี่สุพรรณ50แต่ก็ดีนี่แถวนี้สิเป็นแท่นี้ไปนี่สิเป็นสุพรรณ50กลาสองแถวสุดท้ายก็สิเป็นไอ้แดงมาเล่ครับอันเอียงเกาะย้วนเกียงพี่น้องย้วนเกียงนี่สุพรรณ50บ่ต้องห่วงเด้อค่ะเด้อแต่ก็ดีมากเลยนี่เห็นบ่อันหนางัวกับบ่กัดซ้ําพี่น้องโอ้ไปเบิ่งทางพุ้นไปดูทางพุ้นตอนนี้อ้อยทั้งหมดที่เห็นพี่น้องเห็นอยู่นี่เด้อยังบ่ถึง2เดือนคักเด้อพี่น้องยังไม่ถึง2เดือนคักเด้อนี่เด้อประมาณเดือนกับอีก20มื้อทั้งคุณเดี๋ยวทั้งพุ่นที่เห็นสูงๆมากสิแม่นสิ2เดือนละเพราะว่ายายท่อนปลูกห่างกันอยู่ประมาณ10มื้อเห็นมั้ยนี่อันนี้ก็สุพรรณ50เด้อค่ะนี่ย่างไปอีกสุพรรณ50อันนี้ก็ง่วงกินคือกันห่างๆพี่น้องแห่งๆเท่าใดมันแห่งกินมันคือแสดงว่ามันแสบบ่วะอันนี้คือแดงมาเลพี่น้องมาหงมาห่างแต่ก่อบ่ดีดอกเบิ่งตอนต่อไปกันเด้อค่ะเด้อเบิ่งนี่แล้วอันนี้สุพรรณ50ใบเขาก็แข็งค่ายคืออย่างเดียวพี่น้องมันบ่กินเลยงัวมันเลือกกินเพี้ยนี่เห็นบ่นี่แดงมาเล่นี่พี่น้องแล้วทางนี้ก็จะเป็นหยวนเจียงโอ้หยวนเจียงงามคืออย่างเดียวอันนี้ก็ถือห้อยงัวกัดคือกันพี่น้องเห็นไหมดึงยอดถอดออกบัดนี่ถือว่าโอเคอยู่อันนี้ก็ได้ตอนแต่ย่างงัวมันกินบักย่างงามเลยเดียวพี่น้องนี่เห็นบ่เอาเบิ่งแล้วก็แนะนำนี่จักสายพันธุ์หึลืมแล้วว่ามันบ่ต่ำกว่า10แล้วพี่น้องนี่เห็นบ่โอ้ยสวนนี่มีหลายพันธุ์แห้งตอนนี้เบิ่งตอนนี้เลยว่าแต่ก็ดีบ่ดีเนาะพี่น้องก็พาเบิ่งแล้วอันนี้ก็สุพรรณ50นี่ติดตามเบิ่งเรื่อยๆนี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องบัดมันยืดป้องบัดมันยางป้องจังสิรู้ว่าตัวใดเป็นใดมันสิออกตามสายพันธุ์มันเลยตอนนี้ก็เห็นตะใบเขียวเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าอยู่นี่นี่มี10กว่าพันค่ะพี่น้องสิบกว่าพันสายพันเนาะขอบคุณทุกคนที่เบิ่งค่ะพี่น้องถ้าติดตามต่อไปเดี๋ยวจะท่านสิอัพลงให้เบิ่งเรื่อยๆนะซื้อว่าผู้ใดสนใจพันแต่ละสายพันสังวาดเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงจะท่านกะสิได้เว้าสู่ฟังได้อธิบายให้ฟังได้สําหรับผู้ใดสนใจอยากปลูกสินะใช้พื้นที่ปลูกน้อยแต่ได้เงินเยอะเด้พี่น้องจะท่านกะบ่ได้เฮ็ดหลายเด้อ้อยขนามน่ะบ่ได้เฮ็ดหลายแต่ว่ามันกะทำเงินให้ได้เรื่อยๆได้แต่ว่าไอ้ยาท่อนกับขายตาพันอ้อยขันน้ำขันผู้ใดเห็นคลิปนี้เด้อพี่น้องยาท่อนกับมีอ้อยขันน้ำพันสู่พันหาศูนย์อย่างเดียวได้พันอื่นบ่มีตะกี้ยาท่อนปลูกศูนย์พุ่นละปลูกศูนย์พุ่นบัดที่นี่โลเกตทิมเบิร์ดเลยยาท่อนเอามาลงทางพี่ค่ะพี่น้องนี่โอ้สู่พันหาศูนย์แต่ก็ดีเนาะขอบคุณทุกคนที่เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามยาท่อนให้นำด้วยค่ะคลิปนี้ยาท่อนกับขอไปก่อนค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ